ขอบคุณครับเขาน่าจะกลัวไม่ใครมาฟังผมช่วยประกาศทั้งหอเลยโอเคครับผมครับวันนี้ที่จะพูดนะครับก็ขออนุญาตพูดเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตของเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจเรื่องฮาลาลนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่ทาง MC ได้แนะนำครับผมมาจากด้านสายเรื่องของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีวิทยากรอีก2ท่านที่เรียกว่าเก่งมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของเรื่อง productivity กับเรื่องของการโคชชิ่งนะครับขออนุญาตพูดเกี่ยวกับเรื่องของด้านเทคโนโลยีแล้วก็อุตสาหกรรมฮาลาลนะครับสิ่งแรกเป็นภาพด้วยกันโอเคนะครับวันนี้ผมจะพูดอยู่3เรื่องนะครับอันแรกคือผมคิดว่าหลายคนอาจจะต้องมาเข้าใจกับเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจฮาลาลกันให้ชัดเจนอีกสักนิดหนึ่งนะครับผมจะขออนุญาตพูดเกี่ยวกับเรื่องของฮาลาลอีโคโนมีนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีดิสรัปชันก็คือการเข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างโดยเทคโนโลยีที่เราเห็นกันนะฮะทุกวันนี้และคำถามก็คือเราจะเกิดอะไรขึ้นกับอุตสาหกรรมฮาลาลในอนาคตนะครับ3เรื่องที่ผมอยากจะพูดนี้ขออนุญาตใช้เวลาแค่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับสิ่งแรกก็คือหลายคนสงสัยว่าฮาลาลอีโคโนมีคืออะไรนะครับเราอย่างที่เห็นนะเรามาในงานแฟร์ในวันนี้เราอาจจะเห็นเรื่องของฮาลาลเนี่ยคือสินค้าอุปโภคบริโภคเหมือนเวลาเราไปเดินซุปเปอร์มาร์เก็ตนะฮะเราก็จะมองว่านี่คือฮาลาลอีโคโนมีนะครับฮาลาลอีโคโนมีก็คือเศรษฐกิจฮาลาลแต่สิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารบอกกับทุกท่านนะฮะว่าตอนนี้คำว่าฮาลาลเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะของที่เราบริโภคหรือว่าเอาใส่เข้าไปในปากแค่นั้นนะครับมันรวมถึงสิ่งต่างๆอีกมากมายนะครับฮาลาลอีโคโนมีเนี่ยไม่ใช่แค่อาหารฮาลาลฮาลาลอีโคโนมีเนี่ยส่วนหนึ่งของฮาลาลอีโคโนมีคือใช่คืออาหารซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งที่ทำรายได้หลักนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยอาหารฮาลาลอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นรายได้หลักเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมฮาลาลอีกต่อไปนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูว่ามันเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของการเงินนะครับเราจะได้ยินเรื่องอิสลามิกไฟแนนซ์หรือว่าเศรษฐศาสตร์อิสลามหรือว่าการเงินอิสลามนะครับเรื่องของการกู้ยืมโดยปราศจากดอกเบี้ยแล้วเขาทำรายได้กันยังไงในธนาคารซึ่งการ์มินแบงค์นะครับในต่างประเทศเนี่ยก็มีรายได้โดยใช้อิสลามิกไฟแนนซ์นะครับอันนี้เราก็คงเคยได้ยินกันมาบ้างนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับก่อนหน้านี้เราคงไม่มีอาจจะไม่ได้ยินมากนะเกี่ยวกับเรื่องของฮาลาลทราเวลฮาลาลทัวริซึมนะครับตอนนี้เราก็มีหลายๆหน่วยงานเนี่ยที่ผลักดันเกี่ยวกับเรื่องของฮาลาลทัวริซึมนะครับเรื่องของแฟชั่นนะครับเรื่องของแฟชั่นทุกวันนี้ทุกคนก็คงผมว่าหลายๆคนนี้อาจจะเกินครึ่งนะฮะซื้อเสื้อผ้าซื้อฮิญาบออนไลน์ถูกไหมฮะนั่นฮะแฟชั่นต่างๆเหล่านี้นี่คือหนึ่งในอุตสาหกรรมของด้านฮาลาลมีเดียก็คือพวกสื่อต่างๆนะครับที่เราดูชแนลนู้นชแนลนี้แม้กระทั่งในทีวีหรือใน Facebook รวมไปถึงใน YouTube พวกนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่ในฮาลาลอีโคโนมีและสุดท้ายก็คือเรื่องยาแล้วก็เครื่องสำอางนะฮะอันนี้เราจะเห็นเกิดขึ้นมามากมายสังเกตเห็นไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราพูดถึงฮาลาลอีโคโนมีเนี่ยเราพูดถึงเรื่องเดียวก็คือเรื่องของอาหารฮาลาลแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แล้วนะฮะอันนี้คือจากงานเอกสารของรอยเตอร์นะครับก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันโตขึ้นมากมายเพื่อให้เห็นภาพนิดหน่อยนะครับไอ้เรื่องของฮาลาลฟู้ดเนี่ยในปี2017เนี่ยมันโตขึ้นอยู่ที่ประมาณ 1.3 บิลเลียนยูเอสดอลลาร์ไม่ต้องสนใจนะครับแต่เขาฟอร์แคสต์กันว่าภายในปี2023เนี่ยจะโตขึ้นอีก 6% นะครับอีก 6% ก็หมายความว่าปัจจุบันเราเป็นไงฮะเศรษฐกิจโลกอาจจะไม่ค่อยดีเศรษฐกิจดูแย่หรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนทางกันนะครับอุตสาหกรรมฮาลาลโตขึ้นนะฮะอาหารนี้ผมอาจจะไม่พูดถึงมากนี่คือสิ่งที่เราเห็นกันอยู่แล้วนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารนะครับการเงินนะฮะเราเห็นวันนี้เรามีบูธธนาคารอิสลามมีอะไรก็แล้วแต่การเงินเนี่ยโตมากกว่าอาหารอีกนะฮะการเงินเนี่ยโตมากกว่าอาหารแล้วก็มูลค่าการที่มูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้โตเกินกว่าอาหารไปหมดละนะครับเห็นไหมฮะการเงินโตขึ้นไป 7.7% นะครับนี่คือสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปนะฮะในอนาคตนะฮะแฟชั่นนะครับเราจะเห็นการ
อย่างที่ผมบอกนะฮะเราซื้อสินค้าผ่านออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะครับสินค้าแฟชั่นก็ขายได้ง่ายยิ่งขึ้นนะฮะแล้วเราก็เปลี่ยนมาซื้อไปแล้วก็ซื้อมาเลยเดี๋ยวก็ขายต่อนะฮะบนโลกออนไลน์นี่ทำได้ง่ายมากขึ้นเพราะฉะนั้นทำให้ธุรกิจด้านแฟชั่นนะครับด้านอิสลามิกแฟชั่นเนี่ยโตขึ้นมากนะฮะ 5% นะครับภายในปี2023นะครับเพื่อเห็นภาพไวๆนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับมุสลิมนักท่องเที่ยวมุสลิมที่เคยเป็นกลุ่มประเภทที่ไปเที่ยวเฉพาะโลกมุสลิมตอนนี้ออกไปต่างประเทศมากขึ้นประเทศไทยเป็น1ติดอันดับท็อป10มาโดยตลอดนะฮะย้อนหลังไป10ปี20ปีเนี่ยกลุ่มประเทศที่มุสลิมเนี่ยชอบมาท่องเที่ยวเนี่ย1ในนั้นคือประเทศไทยแล้วก็อยู่อันดับ8อันดับ7อันดับ5อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ไม่เคยหลุดจากอันดับ1ใน10เลยนะฮะแล้วก็เป็นตัวเลขที่โตขึ้นมากกว่าอาหารอีกฮะ 7.5 นะฮะอาหารยังโตแค่ประมาณ6กว่านะฮะไฟแนนซ์โตขึ้นมากนะฮะท่องเที่ยวโตขึ้นมากนะฮะเรื่องของพวกมีเดียนะฮะเราจะเห็นช่องต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะฮะในอังกฤษเนี่ยตัวเลขของพวกที่เป็นฮาลาลมีเดียเนี่ยโตขึ้นมากๆนะมี channel ต่างๆทำรายได้เยอะแยะเราอย่าดูถูกนะฮะไอ้ channel ต่างๆที่เห็นกันอยู่เนี่ยรายได้บางคนเราอาจจะเห็นเพิ่ง YouTube เพิ่งประกาศว่าเด็กที่มีรายได้จากการรีวิวของเล่นอันนี้รายได้700กว่าล้านบาทนะฮะอันนี้คือรายได้จากการพวกมีเดียนะครับเพราะฉะนั้นมีเดียเองเนี่ยก็โตขึ้นไม่แพ้กันนะครับถึงแม้จะมี channel มีซึ่ง traditional media คือมีเดียปกติหรือว่าช่องที่เราดูปกติเนี่ยอาจจะทำรายได้ไม่เยอะเท่ากับที่เป็น digital media นะครับซึ่งทุกวันนี้ผมว่าหลายๆท่านอาจจะไม่ใช่ตัวท่านเองลูกๆหลานๆจะเห็นว่ามีไลฟ์ Facebook หรือว่าจัด channel ของตัวเองพอดแคสต์บ้างนะฮะหลายท่านเนี่ยฮะตรงนี้ก็ทำให้เศรษฐกิจด้านของอิสลามิกมีเดียนะฮะโตขึ้นฮาลาลมีเดียโตขึ้นมากแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของยารักษาโรคแล้วก็จริงๆตรงนี้ต้องรวมถึงเรื่องพวกเครื่องสำอางไปด้วยนะฮะก็โตขึ้น 7% เท่ากันนะครับเห็นไหมฮะว่าโอกาสของเรื่องของฮาลาลเนี่ยมันยังมีอีกมากนะครับแล้วเราพูดถึงเรื่องฮาลาลเนี่ยผมอยากให้เราเปิดโลกทัศน์ว่าฮาลาลเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่อาหารที่เราบริโภคเพียงอย่างเดียวการให้ตรารับรองฮาลาลในเรื่องของอาหารเนี่ยอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งและเป็นส่วนเล็กมากในอนาคตเราอาจจะต้องมีตราฮาลาลของการเงินเราจะต้องมีตราฮาลาลของเสื้อผ้าหรือเปล่าเราจะมีต้องตราฮาลาลในเรื่องของยาเครื่องสำอางอะไรต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้ทางศูนย์วิสาหกิจฮาลาลนะครับทางกรรมการอิสลามก็พยายามผลักดันในเรื่องของมาตรฐานต่างๆเรื่องของโรงแรมเรื่องของสปาเรื่องของพวกคอสเมติกต่างๆนะฮะนี่เป็นสิ่งที่ทำไมเราถึงจะต้องมีการพัฒนาในเรื่องของมาตรฐานฮาลาลแล้วก็เรื่องวิทยาศาสตร์ฮาลาลไปพร้อมๆกันนะครับพูดถึงเรื่องฮาลาลไปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยน่าจะพอเข้าใจว่าคำว่าฮาลาลเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องของอาหารเพียงเดียวทีนี้เรามาดูกันนิดนึงว่าในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเอาพูดถึงเรื่องของแค่เทคโนโลยีเนี่ยมันมีผลอะไรกับเราบ้างนะครับเป็นสิ่งที่ทุกท่านรู้อยู่แล้วแต่ผมแค่อยากจะชี้ให้เห็นว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเราเคยจับกล้องใช่ไหมครับกล้องถ่ายรูปเอาละไม่ว่าท่านจะเคยจับกล้องฟิล์มหรือจับกล้องที่ถ่ายกล้องดิจิตอลนะฮะวันนี้นะฮะถ้าท่านไม่ใช่นักถ่ายรูปมืออาชีพเนี่ยท่านจะไม่มีสิ่งนี้อยู่ในบ้านนะครับคือกล้องถ่ายรูปนะครับเป็นไงฮะกล้องถ่ายรูปที่มีเลนเดียวเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไอโฟนออกมามี3เลนหัวเว่ยมี4เลนเนี่ยเยอะกว่าเลนที่ท่านมีอยู่ในกล้องถ่ายรูปดิจิตอลที่อยู่ที่บ้านอีกฮะอันนี้คือสิ่งที่ไม่มีแล้วนะฮะไม่มีสิ่งนี้อยู่ที่บ้านนะฮะถ้าท่านไม่ใช่คนถ่ายมืออาชีพนะฮะหนังนะฮะท่านเคยมีซีดีนะฮะตอนนี้ซีดีที่ท่านมีอยู่ท่านก็ยังนึกไม่ออกว่าท่านจะทำยังไงเปิดมันนะฮะเพราะว่าโน้ตบุ๊กท่านก็ไม่มีที่เสียบซีดีแล้วนะฮะแล้วก็เครื่องท่านก็ไม่เคยเปิดตั้งนานแล้วก็ฝุ่นก็จับอยู่ทุกวันนี้เป็นยังไงฮะเด็กๆในคณะผมเนี่ยทุกคนดู Netflix นะครับแล้ว Netflix มายังไงฮะมันมาพร้อมกับทีวีฮะตอนนี้ไม่ต้องไปซื้อนะฮะไม่ต้องมีกล่องอะไรเพิ่มเติมมันมาพร้อมกับทีวีขอให้ต่ออินเทอร์เน็ตได้คุณก็สามารถเข้าถึงหนังทั้งหมดที่อยู่ในนั้นได้แล้วเป็นไงฮะอันลิมิตฮะอยากดูอะไรก็ดูไปแถมไม่พอนะฮะทุกวันนี้เด็กในคณะเนี่ยบอกว่าได้5 account นะฮะประมาณเดี๋ยวนี้มัน 2-300 หรือ400เนี่ยแหละจ่ายคนละ100ฮะต่อเดือนเอามารวมกันแล้วให้คนหนึ่งเป็นคนจ่ายแล้วทุกคนก็มาจ่ายรวมกัน
แต่ว่าท่านก็จะเห็นว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปจากวิถีชีวิตในอดีตคือร้านเช่าวิดีโอร้านเช่าซีดีรวมไปถึงแผงขายซีดีรวมไปถึงอะไรนี่คือสิ่งที่เกิดคำว่า disruption นะฮะเรามองเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่ท่านมีซีดีอยู่ที่บ้านเนี่ยก็อาจจะเป็นของที่ระลึกนะฮะเอาไว้เล่าถึงหรือว่าให้หลานมาบอกว่าไอ้แผ่นกลมๆนี้เอาไว้ทำอะไรนะฮะหนังเนี่ยเพลงบ้างเพลงบ้างไม่ว่าท่านจะอยู่ในยุคที่มันเป็นคลาสเซ็ตนะฮะหรือเป็นซีดีนะฮะเรายาวไปถึงแผ่นซีดีที่เป็น MP3 นะฮะรวมไปถึงถ้าท่านไม่ซื้อ MP3 ท่านโหลด MP3 บนอินเทอร์เน็ตก็แล้วแต่ปัจจุบันนี้สิ่งนี้มันหายไปนะฮะเราเลิกหา MP3 แล้วแทบจะไม่มีไฟล์ MP3 แล้วทุกวันนี้อยู่บนอะไรฮะ Spotify Joox นะครับ Google Apple Music อะไรก็แล้วแต่แปลว่าอะไรฮะสิ่งที่เราแม้กระทั่งเราคิดว่า MP3 คือสิ่งที่จะไม่หายไปในอดีตนะฮะในอดีตโห MP3 เนี่ย1แผ่นบรรจุได้หมื่นเพลงเนี่ยมันจะมาฆ่าวงการเพลงมันโอ้โหมันจะทำให้แต่น้อยไปฮะ Spotify บอกว่าตอนนี้ทุกคนจ่ายแค่99 บาทคุณสามารถฟังเพลงอะไรก็ได้ยาวตั้งแต่ไปสุนทราภรณ์ไปจนถึงเพลงที่ออกใหม่เมื่อวานนี้นะครับเป็นต้นนะฮะนี่คือสิ่งที่โลกของเทคโนโลยีที่มา disrupt ซึ่ง disrupt ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้เราพูดถึงเรื่องในอดีตนะผมแค่อยากจะชี้ให้ทุกท่านเห็นว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงก่อนที่เราจะไปคุยกันว่าแล้วลักษณะโค้ดมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหนังสือพิมพ์นะครับท่านจะเห็นว่าสื่อที่เป็น printing หรือสื่อที่เป็นกระดาษเนี่ยโอเคหนังสือยังมีอยู่นะฮะหนังสืออะไรต่างก็แล้วแต่มีอยู่แต่ว่า printing ที่เรียกว่าออกมาแล้วใช้ได้วันเดียวอ่ะก็คือเช่นหนังสือพิมพ์นะครับแมกกาซีนที่ออกมาแล้วใช้ได้อยู่ประมาณสักเดือนนึงอาจจะออก2เล่มอย่างเงี้ยใช้ได้15 วัน2อาทิตย์เนี่ยเริ่มไม่มีความจําเป็นนะครับในบ้านนะครับเอ๊ะข่าวที่ออกมา1วันเราเริ่มไม่อยากได้ละเราเริ่มบอกว่าเอ๊ะถ้างั้นเราอยู่บน Facebook บน Twitter เผลอๆตามดาราก็ Instagram นะครับตาม IG อะไรอย่างงี้ดูน่าจะประหยัดและรวดเร็วมากกว่านะครับอุตสาหกรรม Printing ก็เปลี่ยนวิธีไปนะครับผมไม่ได้พูดว่าเขาตายไปนะเขาผมพูดว่ามัน transform ไปสู่ธุรกิจใหม่นะครับก็ไปอยู่ในโลกออนไลน์กันมากขึ้นไปอยู่เป็นเรื่องของคอนเทนต์ครีเอเตอร์กันมากขึ้นเป็นคนที่ออกแบบคอนเทนต์ใหม่ๆต่างๆเหล่านี้ถูก transform ไปในทิศทางต่างๆเราก็อ่านข่าวทุกวันนี้เราแทบจะอ่านข่าวจากมือถือนะฮะเป็นหลักนะผมน่าจะเห็นได้น้อยแล้วคนที่ไปอ่านข่าวบนแม้กระทั่งคนที่ไปอ่านข่าวบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยก็แทบจะไม่ค่อยมีนะครับนี่คือสิ่งที่มันเปลี่ยนไปนะครับแม้กระทั่งหนังสือเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกว่าหนังสือยังมีอยู่แต่ก็ไม่มีใครพกหนังสือทีละ10 เล่มได้ถูกไหมฮะ3 เล่มยังไม่พกเลย2 เล่มเนี่ยถ้าไม่ใช่เนิร์ดไม่ใช่หนอนหนังสือจริงๆก็ไม่พก2 เล่มนะครับสุดท้ายคุณก็พกได้เล่มเดียวอยู่ดีนะครับที่จะติดไปที่ไหนก็แล้วแต่ปัจจุบันนะฮะอีบุ๊ก Kindle ผมคือคนผมคือหนึ่งในคนที่ชอบอ่านหนังสือผ่านอีบุ๊กเพราะว่าผมเป็นคนอ่านหนังสือทีหลายเล่มบางทีอ่านเล่มนี้เบื่ออ่านได้1 บทไปอ่านเล่มอื่นแล้วก็กลับมาอ่านเล่มนี้ใหม่หนังสือพวกนี้ตอบโจทย์ครับผมสามารถถือหนังสือทีละ50 เล่ม100 เล่มหรือแม้กระทั่ง 1,000 เล่มอยู่ใน Kindle ได้อันเดียวเด็กๆตอนนี้ของผมก็เหมือนกันครับผมไปสอนในห้องเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์ต้องแจกชีทครับตอนนี้แจกชีทมาเด็กๆนักศึกษาว่าจะเอามาทำไมอาจารย์ทำไมไม่เอา QR code ให้โหลดไฟล์ไม่มีใครอยากจะแบกชีทมาต่อให้ผมให้ชีทไปก็ไม่มีใครที่จะเอามาในรอบหน้าที่เอามาเรียนทุกคนมากับแค่ iPad 1อันหรือว่าโน้ตบุ๊ก1อันนะครับโลกของหนังสือก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกันนะครับก็ถูกเปลี่ยนไปนะครับตอนนี้หนังสือที่ออกใหม่ในต่างประเทศเนี่ยเราไม่ต้องรอ1 เดือนให้มีสำนักพิมพ์เอาเข้ามาหรือมีตัวแทนเอาเข้ามาเราสามารถโหลดได้อย่างรวดเร็วนะครับบนอีบุ๊กแล้วก็retail นะครับก็คือพวกร้านขายต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะร้านที่เราไม่คิดว่ามันจะหายไปคือร้านขายอุปกรณ์เทคโนโลยีซึ่งบอกว่ามันเป็นสินค้าที่แบบว่าทำรายได้อะแล้วมันไม่น่าจะเคยเดินไปในห้างไหนก็กลายเป็นว่าโซนอุปกรณ์มือถือเทคโนโลยีเนี่ยอยู่หน้าห้างเพราะมันทำรายได้ดีที่สุดในห้างแต่ปัจจุบันนะฮะเปลี่ยนไปนะฮะโซนเทคโนโลยีเนี่ยมันเริ่มเล็กลงจนกระทั่งแบบว่าทุกคนไปยืนแล้วก็จับตัวเป็นแต่ไปซื้อออนไลน์นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะมันก็เหมือนกันนะฮะ
คุณจะจับ iPhone 11บนนี้iPhone อาจจะยกตัวอย่างไม่ได้เพราะเขาไม่มีค่อยมีของออนไลน์แต่ก็สั่งออนไลน์ได้แต่ถ้าเกิดคุณไปซื้อมือถืออะไรต่างๆเหล่านี้อุปกรณ์สายชงสายชาร์จอะไรก็แต่คุณอาจจะไปจับตัวเป็นๆในช็อปนะฮะแต่หลายๆคนเสิร์ชในราคาที่ถูกกว่าแล้วซื้อบนออนไลน์นี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในธุรกิจของรีเทลมันอาจจะเริ่มมาจากอุปกรณ์พวกมือถือที่เป็นเทคโนโลยีที่เห็นได้ชัดๆแต่หลังจากนั้นก็เริ่มหลายๆอย่างก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปโดยกระทั่งเรื่องของการช้อปปิ้งถ้าใครเป็นคนที่เบื่อการไปช้อปปิ้งนะฮะแล้วเดินเส้นทางเดิมๆวันนี้เดินเข้าไปจะจำได้เลยว่าต้องเลี้ยวขวาแล้วต้องไปหยิบซอสที่ชั้นนี้ไปหยิบทิชชู่ที่ตรงนั้นแล้วไปหยิบอุปกรณ์ที่ตรงนี้แล้วก็เดินกลับออกมาแล้วก็จ่ายเงินราคาไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่ซื้อของเหมือนเดิมนะหลายคนโดยเฉพาะในต่างประเทศนะฮะทุกวันนี้เนี่ยไอ้ของช้อปปิ้งเนี่ยมันทำเป็นช้อปปิ้งลิสต์อยู่ละเพราะคุณจะหมดคุณก็เลือกของต่างๆนะฮะแล้วก็ของเหล่านี้ก็ถูกใส่กล่องมาอยู่ส่งที่บ้านผมไม่มั่นใจว่าวันนี้เราเห็นรถเข็นช้อปปิ้งอยู่เนี่ยถ้าผ่านไปอีก20ปีแล้วอ่ะลูกเราอาจจะถามว่าไอ้รถเข็นนี่เอาไว้ทำอะไรก็ได้นะเพราะของพวกนี้มันอาจจะอยู่มาเป็นกล่องก็แบบว่ามันควรจะเป็นกล่องมาอยู่ที่หน้าบ้านไม่ใช่หรอทำไมเราต้องเดินไปที่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อไปเดินเส้นทางเดิมซื้อของเดิมจ่ายเงินเหมือนเดิมทุกอาทิตย์ด้วยล่ะครับเราอาจจะตอบลูกไม่ได้ก็ได้นะฮะว่าทำไมเราต้องทำสิ่งนี้นะฮะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นผมพูดประมาณนี้ไม่ได้ให้ทุกท่านตกใจนะฮะเพราะมันเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วไม่ต้องตกใจนะฮะแต่สิ่งที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้นมากกว่าคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะฮะเราพูดถึงเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยถ้าเกิดใครฟังพอดแคสต์อาจารย์นพดลฟังจากทุกชานอลตอนนี้เรากำลังพูดถึง disruptive technology ในอนาคตที่หลายคนก็บอกว่ามันน่ากลัวหลายคนก็บอกว่าเอ้ยมันเป็นโอกาสอีกมากมายในอนาคตนะฮะเราจะได้ยินคนพูดเกี่ยวกับเรื่อง AI นะครับสมองกลที่จะมาทำให้คนตกงานกันเยอะแยะหรือรถที่มันวิ่งโดยที่ไม่ต้องมีคนขับนะครับมันวิ่งไปได้เองนะฮะหลายคนจะรู้สึกว่านี่มันหนังไซไฟหรือเปล่าแต่ปัจจุบันเนี่ยมันวิ่งกันอยู่แล้วนะฮะมันวิ่งกันเทสกันมาเป็นหมื่นๆไมล์แล้วอะมันไม่ชนอะแต่คนที่ขับทุกวันเนี่ยมันชนเพราะว่าการ make decision มันไม่ดีพออะไรประมาณนี้นะฮะแขนกลต่างๆนะฮะผมเคยไปในโรงงานในนิคมแหลมฉบังผมไปเมื่อสัก 5-6 ปีที่แล้วมีคนอยู่ในโรงงานประมาณสัก 2-300 คนมี1รายมีคน20คนนะฮะผ่านไปอีกสัก2ปีผมเข้าไปใหม่ก็เป็นที่ปรึกษาให้โรงงานเข้าไปอ้าวเหลือ1รายเนี่ยมีรายละคนเองสุดท้าย200คนเหลือ20คนนะครับปีที่แล้วไปเนี่ยทั้ง20รายนี่มีคนคุมอยู่คนเดียวที่เหลือเป็นแขนกลแล้วก็เป็นเครื่องมือที่มันไหลออกมาแล้วมันเข้าอีกที่หนึ่งโดยอัตโนมัติก็โทษเขาไม่ได้นะฮะเพราะมันง่ายกว่านะครับแล้วต้นทุนก็ถูกกว่าแล้วก็ความปลอดภัยรวมไปถึงเรื่องมาตรฐานก็ดีกว่าด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราก็ต้องหาสกิลที่ดีกว่านั้นแต่คนเปลี่ยนไปยังไงฮะคนเปลี่ยนไปทำในสิ่งที่หุ่นยนต์ทำไม่ได้คือการวิเคราะห์การดูการคุมการคอนฟิกหุ่นยนต์ให้ทำตามในสิ่งที่เราต้องการทำได้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของ VR เรื่องของอะไรก็แล้วแต่อะเวลามีไม่เยอะผมขออนุญาตพูดไปถึงเรื่องของอนาคตบ้างเมื่อกี้เราพูดถึงสิ่งที่เป็นอยู่นะฮะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะเรามาพูดถึงอนาคตกันบ้างอันนี้ผมจินตนาการเล่นๆจินตนาการเล่นๆแต่สิ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับวันนี้เราพูดถึงอาหารฮาลาลเราพูดถึงเนื้อที่ถูกเชือดตามหลักศาสนาแต่ในอนาคตไม่ใช่ในอนาคตปัจจุบันมีบริษัทหลายบริษัทโดยเฉพาะบริษัทในสตาร์ทอัพที่ในซิลิคอนแวลลย์บอกว่าเราจะทำ impossible meat ซึ่งเนื้อพวกนี้ได้มาจากเนื้อวัวเซลล์ของวัวที่ไม่ถูกเชือดแต่ถูกเอามาเพาะในหลอดทดลองในจานทดลองเป็นแบบนี้ฮะเป็นแบบด้านซ้ายมือโอเคก็เป็นอย่างนี้ฮะแล้วก็มาทำแฮมเบอร์เกอร์คำถามคือในเรื่องของมาตรฐานฮาลาลเนี่ยเราโอเคหรือเปล่าแล้วเนื้อวัวเนี่ยวัวนี่ก็ไม่ถูกฆ่าแล้วต่อไปนี้จะไม่มีสัตว์ที่ถูกฆ่าถ้าเรากินเนื้อวัวแบบนี้เป็นไปได้ไหมเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมฮาลาลก็ต้องเตรียมตัวฮะมาตรฐานฮาลาลก็ต้องเตรียมตัวกับสิ่งเหล่านี้แล้วของเหล่านี้ไม่ใช่กำลังบอกว่าจะออกมาอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเหมือนหนังไซไฟนะครับวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ปีหน้าเนี่ยจะออกมาในท้องตลาดปัจจุบันเนี่ยสามารถหาซื้อกินได้นะฮะแม้กระทั่งเนี่ยครับฟิวเจอร์มีทเทคโนโลยีเนี่ยบอกว่าไอ้บาร์บีคิวเนี่ยไก่ที่เอามาทำบาร์บีคิวเนี่ยไม่ได้ถูกฆ่า
แล้วโอเคไหมเป็นต้นนะฮะในเรื่องของการสั่งซื้อสินค้าช้อปปิ้งนะฮะเราบอกว่าทุกวันนี้เราไปช้อปปิ้งเมื่อกี้ผมพูดแล้ววันนี้เราไปช้อปปิ้งปัจจุบันเนี่ยฮะคนในอเมริกาเนี่ยสั่งซื้อสินค้าเนี่ยผ่าน Alexa Alexa คือไอ้ก่อนกล้องกลมๆเนี่ยนะฮะซึ่งมันคือลำโพงอันหนึ่งที่มันสามารถคุยกับเราได้แล้วคือหุ่นยนต์ตัวนึงมันคือบอทตัวนึงสามารถสั่งซื้อว่า Alexa น้ำตาลหมดสั่งให้หน่อยนะฮะและภายในวันนั้นน้ำตาลก็จะมาถึงบ้านนะฮะก็จะส่งมาโดย Amazon ซึ่งก็จะเป็นอย่างนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับอุตสาหกรรมก็จะเปลี่ยนแปลงไปเราจะคุยกับหุ่นยนต์มากกว่าคนนะครับเพราะเราไม่ต้องเสียเวลามานั่งคำตอบใครขายของออนไลน์จะเข้าใจจุดนี้ดีนะฮะมีสีอะไรบ้างคะลดได้ไหมคะมีไซส์อะไรบ้างคะคำถามจะเดิมๆฮะคำถามจะเดิมๆแล้วเราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยหาหุ่นยนต์สักคนมาตอบสักตัวมาตอบให้เราได้ไหมหรือก็ไม่ก็สั่งซื้อออนไลน์เราจะคุยแชทหรือไม่ voice เนี่ยหรือใช้เสียงเนี่ยกับหุ่นยนต์มากขึ้นคำถามคือหุ่นยนต์จะรู้ไหมว่าผมต้องการยกตัวอย่างเช่นผมต้องการแยมที่ฮาลาลนะถ้าเราไม่เตรียมตัวกับอุตสาหกรรมหรือว่าเรื่องของข้อมูลของมาตรฐานฮาลาลเนี่ยให้ดีขึ้นอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้พูดถึงว่าระยะเวลาอีก10ปีนะฮะโอ้ยตายไปแล้วมันถึงจะเกิดไม่ใช่นะฮะคุณอาจจะได้ใช้มันในภายในอีก3-5ปีข้างหน้านะครับหรือเร็วกว่านั้นนะครับฮาลาลคริปโตเคอเรนซีนะครับหลายคนจะพูดถึงเรื่องบล็อกเชนเรื่องอ้าวแล้วเงินที่อยู่เป็นเงินออนไลน์บิตคอยมันฮาลาลหรือเปล่าผมอาจจะไม่ลงเรื่องเทคโนโลยีเรื่องคริปโตนะฮะเพราะใช้เวลาอีกนานแต่คำถามคือว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเรามีเงินที่เป็นดิจิตอลอยู่บนโลกออนไลน์อยู่ที่ไหนไม่รู้อยู่บน Facebook อยู่บน Libra อยู่บน Bitcoin บนอะไรคำถามเล่นๆคำถามง่ายๆคือเอ้ยพวกนี้สกัดยังไงอะจ่ายสกัดกันยังไงพวกนี้นะฮะก็จะต้องกลายเป็นว่าจะต้องมีคนที่มาตอบคำถามพวกนี้นะฮะซึ่งก็หนีไม่พ้นเรื่องของวิทยาศาสตร์ฮาลาลนะฮะแล้วก็จะต้องมีน้องๆมีลูกหลานของพวกเราเนี่ยที่มาดูแลเกี่ยวกับเรื่องเงินที่จะไม่ใช่เงินที่เราถือกันตามธนบัตรนะครับอีกต่อไปนะครับแม้กระทั่งเรื่องของการกู้ยืมเงินไปทำธุรกิจนะฮะเราจะได้ยินคำว่า crowdfunding บ่อยขึ้นนะฮะแต่ในต่างประเทศนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานมากแล้วทุกวันนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่ส่วนหนึ่งที่ธนาคารกลัวมากๆนะฮะเพราะเมื่อก่อนเนี้ยถ้าคุณจะยืมเงินหรือกู้เงินไปทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยสิ่งแรกที่คุณจะนึกถึงเนี่ยถ้าไม่ยืมเงินคุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องในบ้านเนี่ยซึ่งถ้ามีก็โชคดีไปนะแต่ถ้าไม่มีสิ่งที่คุณนึกสิ่งเดียวที่คุณนึกได้ก็คือไปธนาคารแล้วก็ไปขอกู้เงินใช่ไหมฮะไปธนาคารแล้วก็ไปกู้เงินแล้วก็ตามอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลกำไรที่ธนาคารเป็นคนกำหนดแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าคุณมีไอเดียที่ดีจริงนะฮะมีไอเดียที่ดีจริงๆเนี่ยเราสามารถเอาไอเดียของเราไปโพสต์บนอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็สัญญาว่าเราจะคืนเงินให้เมื่อสมมติอยากเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะแต่ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวคุณมีนวัตกรรมมากและคุณเจ๋งมากเนี่ยก็มีคนบอกว่าอยากลงทุนร้านก๋วยเตี๋ยวกับคุณนะในจีนเนี่ยมีการทำ crowdfunding ร้านกาแฟที่สามารถอยู่ดีๆเปิดร้านกาแฟได้100สาขาทั่วจีนภายในไม่กี่อาทิตย์นะฮะอันนี้เป็นต้นนี่คือลักษณะของ crowdfunding อันนี้คือยกตัวอย่างของในอินโดนีเซียอันนี้ ethics crowdfundingอันนี้ก็เป็นอิสลามิกคราวฟันดิ้งเขาบอกว่าเราอยากสร้างบ้านคล้ายๆบ้านเอื้อทอนนะครับให้คนที่ขัดสนนะครับใครอยากจะสนับสนุนโครงการแบบนี้บ้างก็จะทุกคนก็จะเอาเงินมาลงรวมกันนะฮะคนละ100บาทบ้าง1,000บาทบ้างคนจนที่จ่ายค่าเช่ามาก็จะมาปันผลคืนให้กับคนที่ลงทุนไปซึ่งอาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่าอันนี้ก็แล้วแต่นะครับนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปในอนาคตคำว่า crowdfunding จะเราจะได้ยินเยอะขึ้นแล้วเราจะได้ยินคำว่า Islamic crowdfunding มากขึ้นแปลว่าอะไรฮะเราไม่สามารถไปลงทุนกับธุรกิจที่ทำพวกเหล้าเบียร์แอลกอฮอล์อบายมุขได้แล้วใครล่ะที่เป็นคนบอกว่าธุรกิจนี้เป็น Islamic business ก็แปลว่าก็ต้องมีใครสักคนหนึ่งนะฮะที่มา certify ธุรกิจว่าธุรกิจนี้มุสลิมลงทุนได้ใช่ไหมฮะปัจจุบันนี้ไม่มีนะฮะคุณจะมองว่ามันเป็นความน่ากลัวก็ได้แต่ถ้าเกิดมองว่านี่คือโอกาสของเราที่จะเป็นคน
ขาจะเรียกว่าคิวเรเตอร์ก็คือคล้ายๆบรรณารักษ์ที่หาหนังสือเข้าห้องสมุดคิวเรเตอร์ที่คอยดูแลพิพิธภัณฑ์นะครับก็จะแบบเดียวกันเราทำยังไงที่จะคิวเรตโปรเจกต์ดีๆเข้ามาในพอร์ตเพื่อให้มีคนมาลงทุนมากขึ้นรวมไปถึงการกู้ยืมเงินฮะตอนนี้เราต้องกู้เงินยืมเงินผ่านธนาคารใช่ไหมฮะปัจจุบันเราจะได้ยินคำว่า peer to peer lending มากขึ้นซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยก็อนุมัติให้มีการทำ peer to peer lending ได้ปัจจุบันต่อไปเนี่ยคนที่ยืมเงินจะยืมเงินข้างๆกันนะฮะแล้วไม่ได้อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยนะฮะไม่ใช่ดอกเบี้ยนะฮะสัญญาว่าจะคืนเงินให้เท่าไหร่นะครับภายในระยะเวลาที่เท่าไหร่นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะฮะและไม่ใช่จะเกิดขึ้นภายในอีก 2-3 ปีนะฮะณวันนี้กฎหมายอนุญาตแล้วหลายคนทำแล้วนะครับเพียงแต่ว่าท่านอาจจะยังเห็นเรื่อง peer to peer ระหว่างคนกับธนาคารมากกว่าแต่ในอนาคตเนี่ยจะไม่ใช่แล้วนะฮะเราสามารถยืมเงินข้างๆกันได้โดยที่มีสัญญาที่ฟ้องร้องกันตามกฎหมายได้ด้วยนะครับไม่ใช่กู้นอกระบบนะฮะอันนี้จะไม่ใช่กู้นอกระบบละจะเป็นในระบบผ่านระบบโดยที่ไม่ต้องอ้างอิงกับเรทของดอกเบี้ยนะฮะซึ่งก็จะมีเรื่องของชาริอะห์คอมพลายแอนซ์คำถามคือแล้วแพลตฟอร์มแบบไหนล่ะที่เป็นไปตามหลักของชาริอะห์นะฮะตามถูกหลักตามหลักศาสนาอิสลามซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีคนทำแลนด์สเคปของอุตสาหกรรมพวกนี้ที่เรียกว่าอุตสาหกรรมฟินเทคมาเยอะแยะเลยนะมีทั้ง peer to peer lending crowdfunding crypto เนี่ยปัจจุบันเนี่ยที่เขาทำจากเว็บ IFN Fintech เนี่ยนะฮะมี136อุตสาหกรรมซึ่งไม่มีของไทยเลยนะฮะส่วนใหญ่เป็นมาเลอินโดในกาตาร์ดูไบก็แล้วแต่หวังว่าเราจะเห็นธุรกิจแรกๆสตาร์ทอัพของน้องๆลูกหลานเราที่ทำเรื่องฟินเทคเกี่ยวกับเรื่องของอิสลามิกในอนาคตเร็วๆนี้นะครับไปเรื่องแฟชั่นกันบ้างเราพูดถึงเรื่องของอาหารไปแล้วนะฮะเราพูดถึงเรื่องของไฟแนนซ์เรื่องของการเงินไปแล้วเสื้อผ้าก็แบบเดียวกันนะทุกวันนี้เราเห็นถ้าหลายคนติดตามข่าวเรื่องแฟชั่นจะรู้ว่าบริษัทยักษ์ใหญ่พวก Nike Adidas ต่างๆเริ่มทำสปอร์ตแวร์ของมุสลิมนะครับมีฮิญาบที่มีตา Nike อะไรก็แล้วแต่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแต่คำถามว่าในอนาคตอุปกรณ์เหล่านี้จะเสื้อผ้าเหล่านี้ฮะจะเชื่อมโยงกับมือถือได้ฟังแล้วจะอาจจะเป็นเรื่องตลกนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยทุกค่ายของเสื้อผ้ากำลังทำเสื้อผ้าที่เรียกว่า wearable หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะใช้ชื่อนะฮะ smart shirt smart อะไรก็แล้วแต่ซึ่งจะเชื่อมโยงกับมือถือได้ซึ่งไม่แปลกนะฮะปัจจุบันเนี่ยเราก็เสื้อผ้ามันถูกมาจากทำมาจากเส้นฝ้ายใช่ไหมฮะก็มีคนทำบอกว่าเราสามารถมีเทคโนโลยีที่ทำให้ฝ้ายเนี่ยบางเส้นเนี่ยมันเหมือนแผงวงจรได้นำไฟฟ้าได้เอางี้ดีกว่าอาจจะถูกไฟฟ้าช็อตได้แต่ไม่เป็นไรมันสามารถนำสายไฟอะไรก็ได้แต่ถ้าเราติดเซ็นเซอร์เล็กๆ เข้าไปเนี่ยไอตัวนั้นมันสามารถวัดคลื่นหัวใจได้นะไอตัวนั้นมันสามารถวัดความดันได้นะสามารถวัดอุณหภูมิได้นะสามารถวัดไฟฟ้าที่อยู่บนผิวหนังเราได้นะแล้วมันก็สามารถสื่อสารกับมือถือเราได้นะในอนาคตเพราะฉะนั้นแล้วอุตสาหกรรมแฟชั่นของมุสลิมเนี่ยจะไม่มีIoT Islamic Fashion บ้างเหรอเราอยากมีฮิญาบที่สามารถวัดอุณหภูมิในหัวเราได้ไหมฮะตอนนี้ร้อนเกินไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเปิดโหมดคูลอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะฮะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับในอุตสาหกรรมโลจิสติกก็เช่นเดียวกันนะวันนี้หลายคนคงแบบว่าเมื่อก่อนถ้าเราพูดสัก 2-3 ปีที่แล้วบอกว่าเอ้ยสั่งของก็อยากกินข้าวก็ซื้อสั่ง delivery มาสิผมก็จะโดนคุณพ่อคุณแม่ด่าว่าทำไมเองไม่ค่อยฉลาดเลยขนาดนี้ก็ออกขับรถออกไปซื้อสิปัจจุบันนี้นะฮะพ่อแม่ผมว่าเวลาอยากกินอะไรก็ถามผมว่าสั่งกดสั่งยังสั่งไม่เป็นนะฮะอีกหน่อยสั่งเป็นคงสั่งเองอยากกินแล้วก็บอกว่ากดให้หน่อยนะฮะเริ่มเปลี่ยนไปนะฮะซึ่งบอกแม่บอกว่า30บาทเนี่ยขับรถออกไปยังไม่คุ้มเลยเรียกสั่งมาก็แล้วกันแต่ในอนาคตฮะคำถามคือพวกโลจิสติกพวกนี้ถ้าในเรื่องของปัจจุบันเรายังใช้รถมอเตอร์ไซค์ในการส่งนะฮะบางทีก็เป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ก็แล้วแต่อนาคตถ้าเราบอกว่าเราสั่งซื้ออาหารฮาลาลที่เป็นโลจิสติกฮาลาลเราจะมีฮาลาลที่ส่งโดยโดรนได้ไหมนะครับซึ่งปัจจุบันหลายๆที่ก็ทำแล้วนะฮะในต่างประเทศเนี่ยช่วงหน้าหนาวเนี่ยขนาดคนขับรถยังไม่อยากออกไปขับเลยก็ส่งด้วยโดรนนะฮะส่งเขาก็ส่งในพวกนอร์เวย์ฟินแลนด์ก็ส่งเบียร์กันข้ามจากร้านซูเปอร์มาร์เก็ตไปอีกที่หนึ่งนะฮะเป็นต้นนะฮะนี่พวกฮาลาลโลจิสติกนะฮะรวมไปถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะปัจจุบันเรายังท่องเที่ยวกันโดยใช้ไปเที่ยวในที่ต่างๆนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่จะ
ปลี่ยนโฉมของการท่องเที่ยวก็คือการใช้ virtual คือการไปเที่ยวในโลกของ virtual นะครับแม้กระทั่งคุณไปที่สถานที่ท่องเที่ยวแล้วคุณก็ยังมี virtual คือ data ข้อมูลอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นเนี่ยเช่นไปเชียงใหม่แล้วอยากเห็นเชียงใหม่ในอดีตเมื่อ700ปีที่แล้วอ่ะเราสามารถมี virtual tourism สำหรับอิสลามิกได้ไหมไปมัสยิดแล้วสามารถเห็นมัสยิดในอดีตได้ไหมเป็นต้นนะครับนี่คือโอกาสและความท้าทายของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะฮะไกด์อาจจะตกงานก็จริงนะฮะเพราะว่าเครื่องแปลภาษาข้อมูลมันดีมากแต่ยังไม่มีใครที่สามารถเอาข้อมูลในอดีตเนี่ยพวกนี้มาทำให้เกิดเป็นมูลค่าได้จริงๆนะครับและสุดท้ายสิ่งที่เราพยายามทำกันอยู่อันนึงก็คือเรื่องของการทำเอาบล็อกเชนไปใช้ในเรื่องของการเปลี่ยนวิธีการให้การรับรองมาตรฐานฮาลาลนะครับปัจจุบันเราจะเห็นว่าเซอร์ติฟิเคตของฮาลาลเนี่ยมันก็เป็นในรูปแบบหนึ่งถ้าคุณอยากจะรู้ว่าสินค้าฮาลาลหรือเปล่าคุณก็ขอเซอร์เขาไปแต่ในอนาคตพวกเซอร์พวกนี้นะฮะมันจะเป็นเซอร์ที่เป็นบล็อกเชนเป็นสมาร์ทคอนแทรคแปลว่าเมื่อไหร่ที่ตัวเลขฮาลาลเนี่ยมันหมดอายุระบบเวลาคุณสแกนเข้าไปคุณก็จะบอกว่ามันจะบอกทันทีว่ามันไม่ฮาลาลแล้วเป็นต้นมัน expire ไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือสิ่งที่เราพยายามทำกันอยู่ซึ่งสามารถไปดูได้ในเอ็กซิบิชันนะครับก็ผมมา wrap up แล้วก็ให้ข้อมูลด้วยความรวดเร็วนะครับเวลา30นาที10นาทีแรกผมพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรมฮาลาลในปัจจุบันนะครับก็อยากจะฝากทุกคนว่าฮาลาลไม่ใช่แค่อาหารอีกต่อไปและประเด็นต่อมาคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ผ่านมานะและสุดท้ายก็คือเรื่องสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผมหวังว่าการพูดสั้นๆเนี่ยจะทำให้ทุกท่านเห็นว่าอนาคตของเรื่องฮาลาลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ปล่อยให้ใครคนนึงทำงานได้อีกต่อไปผมว่าเราทุกคนต้องทำงานร่วมกันแล้วก็สร้างอุตสาหกรรมฮาลาลให้เติบโตขึ้นนะฮะก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ